ไปดูเชียงรายครับเล่นในบ้านเจอกับอาร์มี่หรือดูเรนัลมาเคสจ่ายตรงนี้ครับโอ้โหเด็ดจริงๆครับอาสมเสาซัดเข้าไปให้เชียงรายนำ 1-0 และแนวรับของอาร์มี่จังหวะนี้ไม่คิดนะครับว่าจะมีผู้เล่นอยู่ด้านหลังคือเซนเตอร์น่าจะเถอไปเล็กนิดแหละครับตรงนี้ครับคือเจ้าตัวลืมมองไปว่ามีอาสมเสามาด้านหลังแล้วผวาเลยครับโดยเฉพาะแบ็คขวานะครับตรงนี้ไม่เหลือไว้ก่อนแล้วอาสมเสาก็ยิงดีมากวันนี้ครับยิงประตูได้ดีมากช่วงฮอตสุดๆเหมือนกันครับของอาสมเสานะครับซึ่งเกือบลื่นนะครับถ้าลื่นนี่แฟนๆได้เฮแล้วครับเชียงรายลุยต่อครับแล้วดูวางเท้าใส่ตรงนี้ครับบอลตรงตัวสราวุธกองลาบเหมือนไปบดๆนะครับสังเกตหญ้านะขุดเมื่อไรครับไปดูเลยครับไปดูเที่ยวถ้าไปดูนะครับเตะขุดที่หญ้าครับนี้นั่นแหละครับโชคลาภครับเจ้าตัวพยายามจะเหมือนจะชิปหรือใช่ใช่ครับใช่ครับพยายามจะชิปเนี่ยใช่ครับแต่ไปเตะใต้บอลมากเกินไปมันใกล้มากเลยนะฮะแล้วแบบหญ้าแล้วนี่โอกาสเพื่อจะแต่ตัวซ้ำก็ล้ำหน้าแล้วครับตัวซ้ำก็ล้ำหน้าแล้วเป็นนานมาเกสแซงไป 2-0 ไม่ได้ครับนำไป 2-0 ไม่ได้ขอไปครับโอกาสของอาร์มี่เพิ่งจะได้โต้ขึ้นมาครับไปขึ้นริมเส้นทางซ้ายครับเออร์เนสโต้ยิงยัดคือยิงผ่านเข้ามาครับแล้วบอลมาโดนเฟร่าเข้าประตูตัวเองครับอาร์มี่ตีเสมอเป็น 1-1 คือเชียงรายก็มีจังหวะโชคร้ายแบบนี้หลายต่อหลายครั้งเหมือนกันนะครับก็เป็นโชคดีของอาร์มี่ด้วยฮะจังหวะนี้กองหน้ายังยิงไม่ได้แบบนี้เลยครับนี่ครับเจ้าตัวพยายามจะเตะโอ้โหแล้วปลิ้นครับบอลปลิ้นเป็นการทำเข้าประตูตัวเองของเฟเรร่านะครับเซ็นเตอร์ของเชียงรายเทนนิสโต้นี่ยิ่งเล่นตำแหน่งเขายิ่งดีนะครับคุณเสียคุณเขาลงบ่อยครับความชำนาญเกิดขึ้นทันทีครับมาอยู่กับอาร์มี่แล้วยึดตัวจริงได้ก็เสมอกัน 1-1 ครับเชียงรายลุยครับขึ้นริมเส้นทางซ้ายเปิดยัดมาบอกตัวแรกมืดแล้วได้ชาร์จครับเสาแรกสราวุธยังปัดได้ครับน่าจะเป็นพิชิตพงษ์ใช่พิชิตพงษ์ใช่ครับสะดุ้งเลยวันนี้สะดุ้งยังไวนะครับปฏิกิริยาคนเปิดเป็นคาซูกิชัยวัฒน์นาคเอี่ยมก็หมดทิ้งไปได้ครับบอลของอาร์มี่โต้สนุกครับทางซ้ายริมเส้นทางซ้ายขึ้นมาแล้วจังหวะใส่ตรงนี้ครับกดเต็มๆโอ้โหเจ้าตัวนี้มั่นใจมากครับจังหวะนี้เป็นซ้ายของดาวุฒิมินเขตนะครับครึ่งหลังแล้วครับจังหวะปานฟรีคิกโอ้โหวันนี้โชว์ฟอร์มอุตลุดเลยครับสราวุธกองลาบเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ทั้งสองทีมเนี่ยเปิดเกมเข้าแรกกันเลยอาสมเสาปานบ้างครับระยะมันใกล้ครับบอลข้ามขาช่วงท้ายเกมครับโคโจก็ลุ้นหนักเลยครับสุดท้ายจบ 1-1 ครับแบ่งไปทีมละแต้มสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น